ประเด็นเรื่องของกัญชากลับไปเป็นยาเสพติดเนี่ยนะคะอาจารย์ป่านเทพค่ะและมหาวิทยาลัยรังสิตเนี่ยก็หนุนเครือข่ายกัญชาย,ยุติการชุมนุมให้ไปใช้แนวทางทางวิชาการนะคะเสนอรัฐบาลและปปะสอเปิดเวทีภาคประชาชนระดมหลักฐานข้อเท็จจริงก่อนที่จะกำหนดนโยบายกัญชาค่ะ หลังจากที่เครือข่ายเขียนอนาคตกัญชาไทยประกาศยุติการชุมนุมหน้าทำเนียบรัฐบาลนายป่านเทพพัวพงพันธ์คณะบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออกมหาวิทยาลัยรังสิตได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กระบุว่าเราจะสู้กันต่อไปค่ะด้วยขุมพลังแห่งปัญญาสแสวงหาความจริง จากกรณีที่เครือข่ายเขียนอนาคตกัญชาไทยได้ออกแถลงการตัดสินใจย,ยุติการชุมนุมและยุติการอดอาหารเพื่อร่มต้นในวิธีใหม่โดยคิดว่าขั้นตอนใหม่ก็จะใช้ทางวิชาการไปเสนอต่อรัฐบาลและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดต่อไป มหาวิทยาลัยรังสิตขอสนับสนุนแนวทางดังกล่าวพร้อมเปิดเวทีให้ภาคประชาชนในการระดมรวบรวมหลักฐานข้อเท็จจริงและร่วมงานวิชาการเพื่อทําให้ความจริงปรากฏต่อสังคมไทยและพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเพื่อนําความจริงไปสู่การกําหนดนโยบายกัญชา และช่วยชีย้นำหนทางที่ถูกต้องต่อไปในสังคมไทยด้วยจิตคารวะป่านเทพพัวพงพันธ์คณะบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออกมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะ